Welcome to my English classroom นะคะวันนี้ก็มาเจอโค้ชนับเช่นเดิมนะคะแล้วมาต่อกันด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะ Open your book on page 135ก็คือเปิดไปหน้า105นะคะให้นะคะ Can you find my words ก็คือให้เราหาคำศัพท์ในตารางคำโดยคิดเสียงบอกเราพอเจอแล้วนะคะเสร็จแล้วให้หนู write them ก็คือให้หนูเขียนคำศัพท์ที่หาพบในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะหาเจอกี่คำหนูก็เขียนมาเลยโอเคนะคะต่อไปเปิดไปหน้า106นะคะ write and color ก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งของในชั้นเรียนลงในกล่องสี่เหลี่ยมว่ามันคืออะไรนะคะสิ่งนั้นคืออะไร what is this นะคะอะไรที่อยู่ในห้องเรียนของหนูในชั้นเรียนมีอะไรบ้างหน้าต่างเอ่ยประตูเอ่ยนาฬิกาโต๊ะอะไรบ้างนี่เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะเป็นชื่อสิ่งของในชั้นเรียนของเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทาสีให้สวยงามโอเคต่อไปเปิดไปหน้า107นะคะChoose three of your favorite colors. Write the color names. Draw pictures and color them. ก็คือให้หนูเลือกมา3สีที่หนูชอบนะคะเป็นสีอะไรแล้วนะคะวาดรูปภาพและทาสีมันให้สวยงามเช่นครูนับชอบสีแดงก็เขียนนะคะ red แล้วก็วาดภาพนะคะ draw the pictures and color them ก็คือวาดภาพอะไรก็ได้แล้วก็ทาสีสีที่หนูชอบมา3สิ่งนะคะโอเคต่อไปเปิดไปหน้า108นะคะ108ให้เราคัดคำนะคะคัดคำศัพท์ที่เขามอบมาให้เช่นคำว่า blue color favorite green orange pink purple red yellow นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีหนูก็คัดตัวบรรจงเรียงบรรทัดให้สวยงามนะคะต่อไปข้อ F ก็คือให้หนูดูนะคะดูม้าตัวนี้แล้วเขียนชื่อสีที่ปรากฏบนตัวม้าเป็นสีอะไรนะคะใช้พจนานุกรมช่วยในการเรียนรู้คำใหม่ๆนะคะตัว W เป็นสีอะไรคะบนตัวม้าดูตัวม้านะคะแล้วเขียนชื่อสีที่ปรากฏบนตัวม้าว่าเป็นสีอะไรขึ้นต้น W น่าจะเป็นสีอะไรคะ Black ขึ้นต้นด้วยตัว B ใช่ไหมอันไหนที่ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรสีขาวอันไหนเขียนนะคะเพิ่มเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยที่อิงจากตัวม้าโอเคทีนี้เรามาทำต่อนะคะหน้า109นะคะ your exercise ให้เรากากบาททับตัวคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อ1ข้อใดไม่ใช่นะคะไม่ใช่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสี A yellow B green C queenออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันอันไหนที่ไม่ได้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสีข้อ2ข้อใดเป็นสีของ Apple มีสีอะไร A black and red B red and green C green and purple ข้อ3 What is your favorite color สีที่หนูชอบคือสีอะไร A ruler B balloon C yellow ถามถึงสีที่ชอบนะคะ Number 4 What is thisสิ่งนี้คืออะไร It is a blue มีสีน้ำเงินนะคะ A is the kite blue แสดงว่าต้องถามด้วยอะไรเขาบอกว่ามันมีสีน้ำเงิน B is it blue C what color is it ตอบข้อไหนคะน่าจะเป็นคำถามที่ดีที่สุดเกี่ยวกับว่าวอันนี้ข้อ5 Is it red นี่มันคือสีแดงใช่หรือไม่ Is it redA is red B yes it is C no it is not อันไหนขึ้นต้นด้วยคำว่า is it red มันใช่สีแดงใช่ไหมเวลาตอบว่ายังไงคะจริงหรือไม่จากรูปภาพนะคะโอเคต่อไปเปิดไปหน้า110นะคะ is a banana yellow is a banana yellow banana กล้วยมีสี yellow จริงหรือไม่ A yes it is B no it isC it is blue มันคือสีน้ำเงินใช่หรือไม่คะบานาน่ามีสีอะไร
บท7ประโยคในข้อใดถูกต้อง A pink tree kites B three pink kites C kite three pink อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของประโยคว่าเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่ในการบอกลักษณะสิ่งของที่มีสีนั้นๆ นะคะต้องเรียงว่ายังไง Number 8 what color is this what color is this มีสีอะไรคะ A it is an orange B it is orange C yes it is orange มันมีสีอะไรคะอย่าลืม orange สีส้มนะคะมันจะมีตัว O เป็นสระอยู่นะคะข้างหน้าตัวสระ A A I O U เราต้องเติมอะไรเข้าไป Number 9 Is the sun yellow? Is the sun yellow? Sun มีสี yellow จริงหรือไม่ A Yes it is B No it is not C it is blue มันมีสีน้ำเงินจริงหรือไม่คะ And the last one Number 10ประโยคในข้อใดถูกต้อง A My bag is pinkกระเป๋ามีสีชมพูกระเป๋าของฉันนะ B what is color that นะคะเราเรียนมาแล้ว that กับ this C is your blue pen is your blue pen ประโยคข้อใดที่เขียนได้ถูกต้องเรียงลำดับได้ถูกต้องนะเรียงรูปแบบประโยคได้ถูกต้องโอเคทั้งหมดนี้ก็คือ exercise ที่หนูต้องทำนะนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณน้ำก็ขอจบคลาสเพียงเท่านี้แล้วก็มีในส่วนของวิดีโอให้หนูชมด้วยนะคะจาก YouTube เพิ่มเติมในการเรียนเรื่องนี้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ